You are listening to are ACTIVE PODCAST listening THE เพราะว่าการศึกษาของไทยยังเต็มไปด้วยความทุกข์ขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่สร้างสุขเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์พื้นที่ส่งเสียงของพลเมืองกระตือรือรน้นที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์เรื่องการศึกษานำเสนอโดย The Active Thai PBS เรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์ เอพิโซดแรกวันนี้อยู่ในช่วงที่บรรยากาศในวงการการศึกษายังคงอุ่นๆน,นะคะทวงเวลานี้เป็นต้นไปถ้าจะมีนโยบายอะไรแล้วไม่ฟังเสียงของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็กคุณครูหรือแม้แต่ผู้บริหารสถานศึกษาคนออกนโยบายคงต้องเตรียมคําตอบไว้มากหน่อยนะคะที่นี้คําถามของอุ้มก็คือแล้วการศึกษาของเราตอนนี้มีพื้นที่กลางสําหรับการรับฟังแค่ไหนอุ้มก็เลยชวนครูโจ๊กนัทเมธดุลคณิตศึกษานิเท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่งกรุงเทพมหานครมาเล่าเรื่องด้วยกันครูโจกเริ่มฉายแววด้วยการเริ่มต้นชีวิตการทำงานจากการเป็นครูแต่การเป็นครูที่น่าจะอยู่ใกล้กับคำว่าผู้เปลี่ยนแปลงการศึกษามากที่สุด รวมหนึ่งทศวรรษหรือว่ากว่า10ปีเลยกับรู้สึกยังไม่ค่อยถึงฝันทําให้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเปลี่ยนสายงานแล้วกันไปเป็นศึกษานิเทศนะคะเพื่อทําให้เห็นว่าการศึกษาไทยจะเปลี่ยนได้ไหมแล้วก็ได้ใช้พื้นที่ในระบบการศึกษาค่ะฟังเสียงส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ไม่ต้องออกไปเรียกร้องริมถนนนะคะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอุ้มขออนุญาตทราบอายุของครูโจ๊กหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็ผมอายุ33ปีฮะก็เป็นครูมาตั้งแต่ปี2552แล้วก็จนถึงปัจจุบันก็เป็นศึกษานิเทศฮะความจริงผมอยากทํางานราชการพออยากจะทำางานราชการเนี่ยฮะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยากไปทําราชการอะไรหรือว่าเราอยากทําท้องถิ่น S <S 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 อยากทําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอไปดูว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนยฮะมันมีแผนกหรือว่า <S <S หน่วยงานใดบ้างที่เป็นหน่วยงานย่อยก็ไปดูทีละแผนกฮะแผนกโยธานี่ไม่ได้แน่นอนไม่ได้จบาทางดใช่ฮะไม่ได้จบมาทางสายนั้นมีแผนกสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุตอนนั้นก็ยังอายุไม่เยอะใช่ไหมฮะเราก็โอโเราคง ไม่เหมาะกับเรามองไปมองมาเหลือภาคส่วนศึกษาเนี่ยแหละฮะว่าอ,อยากทํางานการศึกษาพออยากทํางานการศึกษาเนี่ยฮะทีเนี้ยเขาก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูแต่เนื่องจากผมเนี่ยไม่ได้จบคุณศาสตร์ก็เลยต้องไปเรียนปอบัณฑิตเนี่ยฮะเพื่อให้ได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครูแล้วจบสายอะไรมา<ผ>มคะผมจบศิลปศาสตร์ครับพอเราไปเรียนใบวิชาชีพครูเนี่ยเขาก็ให้เราต้องเข้าฝึกสอนในโรงเรียนคะ่ะเราก็พบกับมันคือเรา เราสนุกสนานที่ได้ทํางานแบบนี้มันเหมือนเป็นการทํางานที่เราไม่ได้ไปทํางานนะฮะม,มันเหมือนว่าเราได้ขับรถไปทําในสิ่งที่เรารักทุกวันอย่างนี้นมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเป็นครูต่อมานะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เปลี่ยนเลยจากเดิมจะเข้าไปอยู่ท้องถิ่นไม่เอาละเราเป็นครูดีกว่าพอได้ไปเป็นคุณครูเนี่ยคะ่ะ ได้ทําอะไรบ้างอะคะในปีแรกๆนะฮะเราก็จะสอนหนังสือ,อเป็นครูสอนวิชาสังคมอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เราทํานอกห้องเรียนกับเด็กๆนะฮะเช่นกิจกรรมงานนิทรรศการ<ฆ>เ็าจะต้องมีการเวทีร้องเพลงแล้วก็ไปช่วยเด็กทําเวทีแล้วก็มีทําละครเนี่ยฮะเด็กๆเ,เขาอยากเปิดชุมนุมละครเขาก็มาบอกว่าคุณครูเป็นที่ปรึกษาชุมนุมหน่อยได้ไหม mm. ก็จะเป็นว่าใครอยากจะทําอะไร ก็จะมาคุยกับเราว่าไปเป็นที่ปรึกษาชุมนุมหน่อยได้ไหม,มเราก็เลยทําอย่างเงี้ยฮะมาเรื่อยๆพอสอบบรรจุได้แล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนใช่ไหมฮะก็ยังคงทําประมาณอย่างเงี้ยฮะ,ะทำกิจกรรมหาเด็กมาทํากิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับมีแพชชั่นในการเป็นครูยังไงบ้างคะตอนนั้นแพชชั่น <Passion S 2> ของเราเนี่ยคือถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนที่คนถูกไหมฮะ ทีนี้เราก็คิดว่าสิ่งเล็กๆที่เราพอจะทําได้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเป็นครูเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปสร้า,างความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับตัวของนักเรียนเราก็คิดว่าการเป็นครูเนี่ยเราอยู่ชิดกับเด็กเราอยู่ใกล้ะกับเด็ก<ม>เราก็สามารถที่จะพัฒนาผู้เรียนไปในทางที่หลักสูตรกําหนดแล้วก็ในแพชชั่นที่เรามีอุดมการณ์อย่างนี้ไปควบคู่กันได้ฮะแล้วพอได้ไปเป็นคุณครูจร,จริงๆจากที่มีอุดมการณ์อันแรงกล้าถามว่าเห็นอะไรในระบบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาบ้างคะ่ะอ่ามันขยับตามหน้าง,งานเลยฮะในปีแรกๆเนี่ยเราก็ประสบการณ์น้อยเป็นครูเขาให้เราสอนอย่างเดียวค่ะพอเราเริ่มประสบการณ์เยอะขึ้นเราก็เริ่มรับผิดชอบงานอื่นๆในโรงเรียนเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะเราเริ่มเห็นตัวโครงสร้างฮะว่า มันมีโครงสร้างที่มันมันกดทับชั้นเรียนของคุณครูอ่าแล้วกดทับโรงเรียนอีกทีหนึ่งที่จะต้องให้ทำหรือไม่ทำาบางอย่างอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันก็แลกกันฮะพอเราทำงานอื่นนอกเหนือนจากการสอนเยอะขึ้นงานในห้องเรียนเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าสองทางอ่ะมันห่วงหน้าพะวงหลังห้องเรียนก็ต้องสอนงานอื่นก็ต้องทำ<ม>อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปไประชุมเนี่ยฮะแล้วพอเราอภิปรายความคิดเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเชื่อเราได้ยังไงเราเป็นครูเราอยู่โรงเรียนสิ่งที่เราพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงเรียนอื่นก็ได้มผมก็จํานวนกับเหตุผลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าใช่ในฐานะครูเนี่ยเรามีสังกัดประจําเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรล่ะ ที่จะทําให้เราได้รู้บริบทของหลายๆโรงเรียนแล้วเวลาที่เราพูดเนี่ยจะดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในฐานะที่เรามีข้อมูลจากหลายโรงเรียนก็เลยมองไปที่ตําแหน่งสึกษสานิเทศฮะคือผมมาเชื่อมั่นนะฮะว่าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยพระเอกนางเอกคือคุณครูทีนี้เราถอยออกมาเป็นคนสนับสนุนต้องบอกว่าทําใจลามอนกันนะฮะจากการสอนเราชอบที่จะทํากิจกรรมกับเด็กๆแล้วการอยู่กับเด็กๆเนี่ยฮะมันก็มีความสุขตรงที่ว่ายังไงซะเด็กเขาก็ คือเขาไม่ได้คิดร้ายหรือคิดจะห้าหันเราให้จะต้องอจมดินจมอะไรอย่างนี้ไปผมจึงคิดว่าทําอย่างไรล่ะที่จะให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยซึ่งก็คือคุณครูเนี่ยได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างที่เขาควรจะทำในการได้มีโอกาสในการพัฒนาผู้เรียนอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เราตัดอกตัดใจจากการเป็นคุณครูที่ที่อยู่ใกล้ๆเด็กๆแล้วออกมาเป็นศึกษานิเทศนะคะเด็กฮะผมได้รับคอมเมนต์จากนักเรียน คือผมนี่ยจะเป็นคนให้เด็กเขียนคอมเมนต์ว่าการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรครูควรต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างอ,อะไรเงี้ยฮะหลายๆความคิดเห็นนะนี่ผมยกตัวอย่างบางบางบาง,บางส่วนหนึ่งครูควรปรับปรุงตัวเองเรื่องการเข้าสอนผมไม่อยากมาโรงเรียนแล้วดินประกาศว่าให้เลื่อนเรียนวิชาครูไปก่อนในวันนี้ผม<ด>มีคําถามยอยากจะถามคุณครูกว่าจะเจอกันอีกทีนึงผมก็ลืมไปแล้วค่ะ หรือบางบางคอมเมนต์ครูเป็นครูที่หาตัวยากที่สุดในโรงเรียนเลยค่ะ oh. อย่างเงี้ยฮะเนื่องจากพอภารกิจเราเยอะเนี่ยฮะมันทําให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยบางครั้งมันไม่ไม่เป็นไปตามตารางสอน hmm. แต่เราจะต้องแลกคาบกับคุณครูท่านอื่นเพ <re> ื่อว่าเราไปทําภารกิจอื่นด้วยแล้วพอมาสอนเด็กเนี่ยฮะมันไม่ต่อเนื่องฮะ ผมก็คิดว่าเด็กก็เสียประโยชน์ <c oughs> ในการเรียนรู้ <c oughs> ถูกไหมฮะแล้ว <c oughs> ความรับผิดชอบของเราเนี่ยที่เป็นความรับผิดชอบหลักเนี่ยควรจะอยู่ตรงน,นั้นนี่เลยฮนะฟังเส้นสุดท้ายเลยพอเด็กคอมเมนต์ปุ๊บเราก็คิดว่าเราควรจะต้องไปจากตรงนี้แล้วแหละ <c oughs> เพราะเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะพามันไปทั้งสองอย่างเนี่ยคงไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคออกมาเป็นศึกษานิเทศดีกว่า นี่ถ้าอุ้มได้ฟังนี่อุ้มก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคะขณะไม่ได้อยู่ในพื้นที่อยู่ในห้องเรียนเหมือนกับครูโจ๊กแล้วถ้าคุณผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่หน้างานการศึกษามาเลยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าโครงสร้างการศึกษาของไทยเนี่ยคือโครงสร้างการบริหารมีหน่วยงานที่เยอะใหญ่แล้วก็ยิบย่อยมากๆเป็นองค์กรที่ใหญ่เบื้องเริ่มเลยทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดนี่ยังไม่ถึงโรงเรียนเลยนะคะยังอีกหลายขั้นตอนตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้เวลาที่คุณครูหรือแม้แต่นักเรียนเวลาที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาเอา แค่ในระดับห้องเรียนนะคะมันก็ต้องอิงจากส่วนกลางใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตําแหน่งของคําว่าศึกษานิเทศเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของโครงสร้างการศึกษาของไทยอะคะหน้าที่หลักๆของเราก็คือการสํารวจหาปัญหาในโรงเรียนว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยฮะหรือว่าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมเนี่ยมันเกิดปัญหาติดขัดอย่างไรไหมแล้วเราจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างไรได้บ้าง แต่การช่วยเหลือและสนับสนุนนี้นยฮะไม่ใช่งบประมาณนะฮะเพราะเราไม่ได้ถึงงบประมาณตำแหน่งของเราเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการเพราะนั้นสิ่งที่เราเข้าไปช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้เนี่ยก็คือเป็นความช่วยเหลือเชิงวิชาการที่จะช่วยโรงเรียนในการมองเป็นตาที่3ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้อาจะเก่งกว่าโรงเรียนในทางแที่ตาที่หนึ่งคือตาของใครอะคะตาที่1ก็คือตาของโรงเรียนนั่นแหละฮะที่เป็นบุคลากรในโรงเรียน ตาที่2อก็อาจจะเป็นตาของผู้ปกครองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงใช่ไหมฮะ,ะส่วนเราเนี่ยไปเป็นตาที่3ให้ก็คือเข้าไปเป็นอีกส่วนภาคส่วนหนึ่งในฐานะที่เรากา็มีหน้าที่ในการดูแลติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยอย่างเงี้ยฮะ แล้วพอออกมาเป็นศึกษานิเทศได้เห็นอะไรที่น่าสนใจในโรงเรียนอื่นๆที่ไม่ใช่แค่โรงเรียนเดียวที่เราอยู่บ้างนะคะทั้งที่เวิร์กแล้วก็ดูไม่เวิร์กอย่างเงี้ยคะ่ะการที่จะบอกว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยฮะเราต้องมีมีม,มีมีคำถามก่อนว่าอะไรเป็นตัวตัดสินว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้าเกิดบอกว่าเราเอาผลการสอบแบบปัจจุบันที่บอกว่าดูผลโอเน็ตมาตัดสินแล้วโรงเรียนที่มีโอเน็ตสูงคือเวิร์กโรงเรียนที่มีโอเน็ตต่ำคือไม่เวิร์ก ก็ไม่ยุติธรรมกับโรงเรียนอีกเพราะว่าทรัพยากรที่โรงเรียนได้รับจัดสรรเนี่ยไม่เท่ากันตั้งแต่ต้นอยู่ละค่ะเพราะว่าเขาจัดสรรงบประมาณให้ตามจํานวนรายหัวของนักเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนใหญ่ก็ได้งบประมาณจัดสรรเยอะโรงเรียนเล็กก็ได้งบประมาณจัดสรรน,น้อยเพราะนั้นตั้งต้นหนึ่งไม่เท่ากันถูกไหมฮะสองตั้งต้นที่ตัวผู้เรียนที่เข้าไปโรงเรียนใหญ่ก็มีความสามารถสูงอยู่ระดับหนึ่งแล้วค่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนเล็กๆอยู่ในท้องถิ่นที่อาจจะห่างไกลหรืออยู่ในชุมชนที่อาจจะขาดโอกาสอื่นนะฮะขเขาก็มีความต้องการอย่างอื่น เขาอาจจะไม่สนใจคะแนนสอบโอ e เเลยด้วยซ้ำแต่การไปโรงเรียนนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของการดูแลตัวเองการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือแม้แต่อย่างถ้าเกิดเป็นโรงเรียนตะเข็บชายแดนหรือเรียนตามพื้นที่สูงเนี่ยฮะบางครั้งมันอาจจะเป็นฟังก์ชันของการทําให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะติดต่อสื่อสารกับคนข้างนอกได้อ,อย่างเงี้ยเนี่ยฮะพอเอาโอ e เไปวัดเนี่ยก็อาจจะพบกับ ความไม่ตรงความต้องการของผู้เรียนแต่มันก็เป็นความพยายามที่จะทําให้เกิดมาตรฐานของส่วนกลางเนี่ยแหละฮะซึ่งมันมันก็ไม่ใช่ว่ามันเลวร้ายไปซะทั้งหมด แต่เราก็ต้องดูว่าเอ๊แล้วมันจะมีตัวชี้วัดใดที่บอกว่าโรงเรียนจะประสบความสําเร็จเนี่ยน่าจะมีมากกว่าแค่ผลการสอบออนฮะถ้าเอาเฉพาะการเป็นศึกษานิเทศในช่วง2ปีที่ผ่านมาเคยได้รับรู้หรือว่ารับทราบปัญหาอะไรต่างๆที่เด็กๆออกมาเรียกร้องที่กระทรวงช่วงนี้บ้างไหมคะปัญหาที่เราฟังจากเด็กในช่วงของเราเป็นครูเนี่ย <c oughs> กับเสียงสะท้อนออกมาในช่วง2ปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลย มันมีความก้าวหน้าในเชิงประเด็นเยอะขึ้นมากๆฮะยังไงบ้างคะยังแต่ก่อนเนี่ยเด็กอาจจะพูดแค่ว่าทำไมเขาไม่ได้เรียนวิชานี้อ่าหรือว่าเขาอาจจะตั้งคําถามกับพฤติกรรมบางอย่างหรือกฎระเบียบบางอย่างจริง แต่เขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมในเชิงของการที่ว่าไม่ยอมรับหรือต่อต้านหรือจะต้องทําให้ระเบียบนั้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ณปัจจุบันเนี่ยอย่างเด็กเดียเ๋ยวนี้เข้าถึงสื่อได้เยอะมากๆถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาก็จะเกิดมีการตั้งคําถามแล้วเทียบกับแนวปฏิบัติของประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องตามให้ทันเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นทําไมทรงผมกับเครื่องแบบ ถึงมีอยู่แค่เพศชายกับเพศหญิงทั้งๆท,ที่ความจริงความหลากหลายทางเพศมันมีมากกว่านี้ซึ่งเนี่ยฮะถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนๆนหน้านี้ก็ไม่เคยมีประเด็นนี้ออกมานี่ก็คือประเด็นที่มันเปลี่ยนไปตามการรับรู้ของเด็กเหมือนกันทำไมเด็กๆถึงยังต้องออกมาทาั้งๆที่เขาก็สะท้อนมากันตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะครับตรงนี้เนี่ยฮะตัวปัญหาเนี่ยฮะก็ต้องดูว่าการสะท้อนปัญหาเนี่ยสะท้อนแล้วไปถึงใคร ถ้าเกิดการสะท้อนปัญหาเนี่ยที่เด็กคุยกับคุนครูเนี่ยฮะก็แก้ปัญหาได้ในระดับชั้นเรียนหรือถ้าเกิดโรงเรียนไหนเนี่ยผู้บริหารรับฟังนักเรียนรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเกิดการแก้ปัญหาในระดับสถานศึกษาเนี่ยฮะปัญหาก็ถูกแก้ในระดับโรงเรียนส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นอำนาจตัดสินใจตามระบบราชการว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเนี่ย จะตัดสินใจว่ายอย่างไรดังนั้นแล้วเนี่ยฮะก็เป็นการทําให้อํานาจในการตัดสินใจเนี่ยขึ้นไปในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงระดับว่าเด็กๆออกมาเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมฮะซึ่งเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ที่อยู่บนยอดสุดของ กระทรวงศึกษาธิการแต่บางทีเราอาจจะพบนะฮะว่าปัญหามันอาจจะอยู่ยอดกว่านั้นก็ได้ค่ะเช่นถ้าเกิดมันไปอยู่ที่ตัวพรบการศึกษาอ,อาจจะพบว่าบางครั้งการไปเรียกร้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่การเรียกร้องที่ตรงจุดเพราะถ้าปัญหาที่มันอยู่ที่ตัวกฎหมายที่เป็นตัวพระราชบัญญตัติก็อาจจะต้องไปพูดคุยกันในสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมฮะ เราพูดถึงปัญหากันมาก็เยอะค่ะอบ,บทเรียนกันมาก็บ่อยมากพวกเราจะติเพื่อก,ก่อน,นะคะไม่ได้พูดกันเฉยๆค่ะล่าสุดเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะครูโจก็ได้สร้างพื้นที่กลางในระบบราชการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเด็กๆและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจั่วประเด็นมาเลยว่าถึงเวลาแล้ว ที่การศึกษาไทยต้องฟังกันก่อนที่จะออกนโยบายต่างๆไม่ใช่ว่ากระทรวงจะคิดเองออกเองแล้วเอาไปใช้ไม่ได้จริงๆตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการเปิดพื้นที่กลางในระบบการศึกษาเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงอะคะเกิดจากเริ่มต้นก็คือนโยบายของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยฮะท่านก็เห็นว่านักเรียนที่ออกไปเรียกร้องในพื้นที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนในกรุงเทพ แล้วทำไมเราจึงไม่มีพื้นที่ให้นักเรียนมาได้แสดงความคิดเห็นว่าเขาเห็นอะไรทำไมจะต้องปล่อยให้นักเรียนไปชุมนุมกันแล้วก็เรียกร้องให้คนมาฟังแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านก็มองเห็นว่าทำไมถึงจะต้องปล่อยให้คุณครูกลายเป็นจำเลยของสังคมท่านก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเรามาฟังกันทุกภาคส่วนเลยที่เกี่ยวข้องกับตัวสำนักงานเขตอยู่<ะ>ในอำนาจขอบเขตที่สำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยจะสามารถกระทำได้นั่นก็คือนักเรียน ผู้ปกครองคุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยฮะที่มีทั้งรองผู้อำนวยการมีทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนรวมถึงศึกษานีเทศและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่ะฮะเพื่อมาดูว่าเราเห็นปัญหาอะไรกันเพื่อจะนําไปสู่การเสนอทางออกขึ้นไปให้ในในตัวระบบะนะฮะว่าในสานะผู้ปฏิบัติเราสํารวจปัญหาให้แล้วนะปัญหามีอย่างนี้แล้วนําเสนอขึ้นไป แล้วรูปแบบวิธีการจัดวงคุยเวทีพูดคุยเราจัดการยังไงอะคะ,ะมันก็จะมีการดําเนินงานในภาคส่วนแรกก็คือ,อทางสํานักงานเขตพื้นที่โดยนโยบายของสองพทเนี่ยกำหนดให้โรงเรียนรนับฟังนักเรียนแล้วส่งข้อมูลมาให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทําสรุปส่งต่อขึ้นไปพื้นที่ที่2ก็คือการเชิญตัวแทนนักเรียนจากทั้ง67โรงเรียนในสังกัดของเราเนี่ยฮะมาพูดคุยกันถึงความคิดเห็นของเขา ถึงความต้องการของเขาว่าเขามีมุมมองว่าการศึกษาเนี่ยที่เขาควรจะได้รับเนี่ยเขามีมุมมองว่าเขาคาดหวังอะไรเขาต้องการอะไรตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าครูโจบอกว่าเพิ่งปิดวงไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาตรงนี้มีเสียงที่น่าสนใจลหลายๆคนที่อาจจะทําให้เรารู้สึกทึ่งเหมือนกันเพราะว่าเด็กๆก,กล้าที่จะพูดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวลองให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังไปพร้อมๆกับอูมด้วยนะคะครับ เวลาเป็นหลักสูตรนะครับไม่อยากให้ผ่านแค่คณะรัฐมนตรีครับอยากให้ผ่านมาที่ผู้ปกครองนักเรียนให้ลงประชามติถามความรู้สึกความคิดเห็นของนักเรียนด้วยครับทาไมโรงเรียนนานาชาติ จากอังกฤษที่มาเปิดในประเทศไทยใช้หลักสูตรอังกฤษได้โรงเรียนในชาติจากอเมริกามาเปิดใช้หลักสูตรอเมริกาได้แต่ทำไมโรงเรียนในประเทศไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันถึงใช้หลักสูตรที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าจริงๆกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนมันก็เป็นเด็กที่แตกต่างกันอยู่แล้วครับก็ต้องการเปลี่ยนกฎระเบียบที่มันค่อนข้างจะตึงหรืออาจจะรู้สึกว่ามันทําให้เราไม่ได้เป็นตัวตนมากเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วในฐานะของศึกษานิเทศที่เข้าไปโรงเรียนไปพูดคุยไปรับฟัง ก็ไปอยู่แล้วเสียงต่างๆเหล่านี้ของเด็กๆก็มีโอกาสได้รับฟังมาบ้างมันมีในยะแตกต่างกันยังไงกับสิ่งที่ผ่าน,านมาถ้าฟังจากเสียงที่เราคุยกันไปอะค่ะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้ฮะปกติโดยตําแหน่งโดยภาระงานของศึกษานิเทศเนี่ยเราก็ต้องมีการฟังเป็นหลัก แต่การฟังนยฮะโดยปกติเราเข้าไปฟังในบริบทของโรงเรียนร่วมมือกับโรงเรียนในการที่จะดําเนินการทางวิชาการนะฮะให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่มันไม่ได้เหมือนกับการฟังเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาทําเป็นสรุปแต่อันนี้มันเป็นการเปิดพื้นที่ให้มีการรับฟัง hmm. ให้มีการทําสรุปของการรับฟังข้อคิดเห็นแล้วรวมถึงการฟังอย่างนี้นะฮะบางครั้งก็ทําให้เด็กๆเ,เกิดการแลกเปลี่ยนหรือมองในมุมมองที่หลากหลายฮะอย่างเช่นมีนักเรียนเสนอขึ้นมาว่า เรื่องของการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนะีฮะทำไมโรงเรียนไม่สอนสิ่งที่จะใช้ในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยทําไมเด็กจะต้องไปเรียนพิเศษอีกเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในขณะที่มีเด็กตั้งข้อเสนอข้อความคิดเห็นอย่างนี้ขึ้นมาก็มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งฮะที่มีข้อคิดเห็นอีกว่าแล้วโรงเรียนเนี่ยมีหน้าที่เพื่อทําให้เด็กเข้ามาหาวิทยาลัยอย่างเดียวหรือแล้ว การสอนในโรงเรียนเนี่ยเป็นไปตามหลักสูตรเป็นไปตามกฎหมายมแต่การรับเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดเป็นกฎหมายว่าจะดําเนินการอย่างไรค่ะแล้วทําไมการเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจึงไม่ทําให้ตามที่โรงเรียนสอนละ่ะทําไมจะต้องให้โรงเรียนเนี่ยสอนตามที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะรับเด็กเข้าไปค่ะที่สุดแล้วใครควรจะปรับกันแน่ ทำไมโรงเรียนนานาชาติสามารถจัดก,การหลักสูตรตัวเองได้แล้วเด็กๆก็ได้มีโอกาสได้เลือกไปเรียนแต่ทำไมโรงเรียนทั่วไปไม่มีอันนี้อุ่มน่าสนใจมากครับเป็นอย่างนี้ครความจริงแล้วเนี่ยด้วยโครงสร้างของหลักสูตรเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรแกนกลางค่ะหลักสูตรแกนกลางนะฮะเหมือนเป็นมินิมัมรียควาเมนต์ของการจัดการศึกษาว่าเด็กทุกคนต้องต้องได้รับการจัดแบบนี้ ส่วนเพิ่มเติมเนี่ยฮะเราจะเรียกมันว่าพอมารวมไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเอาหลักสูตรแกนกลางมาจัดทําเป็นบริบทของโรงเรียนเราเรียกสิ่งนี้ว่าหลักสูตรสถานศึกษาสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ การที่จะจแตกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะติดล็อกอยู่หน่อยนึงว่าในการจัดเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงโครงสร้างเหล่านี้พอคํานึงถึงโครงสร้างเหล่านี้เนะะี่ยฮะมันก็ยังไม่นับรวมจุดเน้นที่ในแต่ละปีเนี่ยบางทีทางกระทรวงก็บอกว่าต้องจัดต้องมีวิชาประมาณอย่างนี้ต้องมีวิชาประมาณอย่างนี้นก็เลยทําให้ตัววิชาที่จัดเนี่ยฮะ,ะห บางทีมันไม่ได้อิงกับความต้องการของเด็กละสองฮะตัวกระทรวงบอกว่าพอเราไปเน้นการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสู่การประกอบอาชีพค่ะแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานเราเนี่ยฮะเราไม่ได้พูดถึงตัวสายวิชาชีพถูกไหมฮะะเพราะตัววิชาชีพเนี่ยก็มีอาชีวศึกษาเพราะฉะนั้นพอบอกว่าเด็กต้องเลือกแทร็กที่เป็นตัวสนับสนุนอาชีพในโรงเรียนเนี่ยคำถามต่อมาคือหนึ่งเราก็มีบุคลากรตามวิชาเอก8กลุ่มสาระค่ะถูกไหมฮะสตัว คุรุภัณฑ์ต่างๆที่จะซื้อมาใช้เนี่ยถ้าผิดประเภทโรงเรียนมีความผิดนะฮะบางอย่างเป็นครุพภัณฑ์อาชีวะอย่างเงี้ยฮะโรงเรียนขั้นพื้นฐานก็ซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยระบบราชการไทยใช่ครับใช่มันก็เลยไม่ตรงกับบริบทความต้องการของผู้เรียนตรงนี้เนี่ยฮะที่บอกว่าบางครั้งโรงเรียนก็ติดล็อกของโครงสร้างเหล่านี้ที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงกับความต้องการของเด็กฮะ ซึ่งวันนี้ครูโจ้ก็มีเสียงของทั้งอนอกจากเด็กๆนักเรียนนะคะยังมีเสียงของผู้ปกครองมีเสียงของผู้บริหารโรงเรียนมีเสียงของคุณครูด้วยซึ่งก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองให้คุณผู้ฟังไปฟังพร้อมๆกันด้วยนะคะครับลหลายๆคนนักเรียนเข้าใจว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานคืออะไรนะครับแต่ว่า ตอนนี้เราต้องกลับไปมองใหม่ว่าขั้นพื้นฐานของสมัยนี้มันคืออะไรกันแน่<ม>บางอย่างที่เป็นพื้นฐานเดิมๆเ,เนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้แล้วในสมัยนี้หรือบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้กลับไม่มีนะครับสเกตพื้นที่การศึกษาเนี่ยในเมื่อรับนโยบายจากเบื้องบนแล้วเนี่ยสามารถมาเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เปลี<ม>่ยนแปลงไม่ได้ก็ต้องทําตามนโยบายตามตามตาม,ตามนายสั่งก็ต้องทำผมก็เห็นใจนะครับเพราะว่ามันจากบนมาลงมาสู่กลางมาสู่ล่างอะไรป่าจะมาถึงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้รัฐมนตรี ปีนี้วางนโยบายไว้แบบนึงพอหมดวาระอย่างเงี้ยพอรัฐมนตรีท่านใหม่มาก็มีการมาเปลี่ยนนโยบายผลสะท้อนที่ตกไปมันก็ตกไปอยู่ที่โรงเรียนตกไปอยู่กับเด็กๆนะคะอยากจะให้มันมีความต่อเนื่องและก็ชัดเจนมากกว่านี้นะคะหลายโรงก็ได้ทําเรื่องเหล่านี้ได้กําหนดหลักสูตรที่ตรงกับความถนัดและความสนใจของนักเรียนบางโรงก็กําลังจะเริ่มทําบางโรงก็มีเครือข่ายผู้ปกครองมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง แต่ทุกอย่างจะต้องลงมาจากนโยบายเรื่องนี้สำคัญมากที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมคิดแล้วเราคงต้องลงมือกันจริงๆค่ะค่ะหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วมีเสียงไหนหรือว่ามีการสะท้อนประเด็นอะไรที่ครูโจกรู้สึกประทับใจแล้วคิดว่าน่าจะเป็นข้อค้นพบที่ได้จากเวทีนี้เพื่อนําเอาไปทําอะไรต่อค่ะประเด็นเนี่ยมีเยอะแยะรายละเอียดเยอะแยะมากเลย ผมก็ไม่อยากจะพูดเป็นตัวสะเก็ดสะเก็ดอย่างนี้นะฮะ,ะแต่จากทุกกลุ่มที่พูดมาแล้วเนี่ยพุ่งไปสู่สิ่งเดียวกันก็คือการไม่เปิดโอกาสให้พื้นที่เนี่ยได้ทำตรงตามความต้องการของบริบทพื้นที่เด็กไม่มีโอกาสเลือกครูไม่มีโอกาสที่จะฟังเด็กผู้บริหารไม่มีโอกาสที่จะได้ทำตามบริบทของโรงเรียนแต่ทั้งหมดมันเป็นการสั่งการมาว่า คุณจะต้องทําอย่างไรบ้าง1 2 3 4สสตรงนี้แหละฮะที่ผมคิดว่าเป็นข้อคนพบที่ผลประทับใจว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังไร้ปากไร้เสียงทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดว่าตัวโครงสร้างของระบบเนี่ยกำลังมากดทับความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีและจะใช้มันได้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาการศึกษา mm. แต่มันกลายเป็นว่าทำให้เขากลายเป็นเพียงแค่ผู้ปฏิบัติซึ่งไม่ต้องคิดเยอะ ฟังเฉยๆมันน่าจะเหมือนกับที่ผ่านมาแน่ๆเลยตรงนี้เราได้วางแผนที่จะเอาข้อค้นพบหรือว่าข้อเสนออะไรต่างๆไปทำอะไรต่อหลังจากนี้นะคะหลังจากที่รับฟังแล้วเนี่ยเราทำสรุปผลของการรับฟังความคิดเห็นผลของการรับฟังความคิดเห็นฮนะในส่วนที่ไปใช้โดยตรงกับงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็คือการนำไปทำแผนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา Hmm. หรือว่านําไปทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรงนี้คืออํานาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถนําข้อมูลที่ได้ตรงนี้ไปใช้ในการดําเนินการได้เลยในส่วนที่2ฮะในส่วนที่สํานักงานเขตทําได้แต่อยู่เกินกว่าการตัดสินใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือการนำข้อเสนอเหล่านี้นะฮะส่งขึ้นไปให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและส่งไปให สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยฮะและวุฒิสภาเนี่ยในส่วนของกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้พิจารณาถึงข้อคิดเห็นที่เกิดจากการรับฟังความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นประเด็นให้ท่านมีข้อมูลสําหรับการพิจารณาตัวระเบียบต่างๆหรือตัวโครงสร้างหรือนโยบายต่างๆที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ย จะทำแล้วสั่งการลงมาข้างล่างตรงนี้เนี่ยแหละฮะก็คือสิ่งที่เราทําได้สุดท้ายนี้ถ้าจะไปข้างหน้าในนโยบายสาธารณะด้านการศึกษาที่ศึกษานิเทศโจ๊กอยากให้รายการเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์ของ The Active Thai PBS เนี่ยนะคะร่วมผลักดันไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยากจะให้พวกเราช่วยผลักดันร่วมด้วยหรือเปล่าการศึกษามันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่การศึกษาเป็นทรัพยากรของประเทศนี้ เราอยากจะได้คนในในในอนาคตที่มีลักษณะอย่างไรมันเริ่มต้นที่การศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของการศึกษาไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชนให้กับเยาวชนแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องมาติดตามตรวจสอบว่ารัฐจะจัด การศึกษาอย่างไรให้กับประชาชนบ้างอยากให้ทุกคนร่วมกันตระหนักถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรตรงนี้ซึ่งมันใช้เงินภาษีของประเทศนี้ในการจัดถูกไหมค <c oughs> การจัดการศึกษาใช้ทรัพยากรสูงมากๆอย่างที่ทุกท่านทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยใช้งบประมาณสูงอันดับต้นๆของประเทศ <c oughs> นี่คือทรัพยากรของทุกคนทางนั้นฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของการศึกษา ซึ่งมันควรจะเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของเราว่าเราอยากให้สังคมมีลักษณะอย่างไรอยากให้ผู้เรียนมีทักษะมีสมรรถนะอย่างไรไม่ใช่แค่การรอว่ารัฐจะจัดอะไรให้เราแต่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยช่วยกันกำหนดเป้าหมายกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐในเรื่องของการจัดการศึกษาในเรื่องของนโยบายการศึกษาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดข้อค้นพบว่า ความต้องการของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วการศึกษาแบบรวมศูนย์มันจะไม่ตอบโจทย์การศึกษาในอนาคตคอาจจะนำไปสู่การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาให้ชุมชนเป็นเจ้าของการศึกษาเป็นเจ้าของการเรียนรู้และเป็นผู้สร้างเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงครับ และถึงแม้ว่าการศึกษาไทยจะมีเสียงบ่นที่ดังมากนะคะแต่ก็ได้ยินแล้วนะคะว่ามีความพยายามของพลเมืองกระตือรือร้อนกันอยู่ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเปลี่ยนช้าแต่มันก็เปลี่ยนอยู่นะถ้าหากทุกคนช่วยช่วยกันค่ะวันนี้ขอขอบคุณครูโจ๊กนัเทเมธดูลคณิตนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ใน The Active Podcast ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast.